ื้อที่ดินยังไม่ได้ปลูกบ้านค่ะคือตอนแรกอ่ะมีแพลนอยู่แล้วก็คือมีไปตะเวนหาดูที่อยู่แล้วว่าอยากซื้อค่ะแล้วก็ประจวบกับช่วงเวลาที่ฝุ่น PM มาพอดีแล้วก็โบมีปกติโบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วโบก็มีผลจากฝุ่นไม่รู้ว่าจากฝุ่น PM หรือจากฝุ่นใดๆก็ตามที่มันเยอะมากค่ะมันทำให้ระบบหายใจโบอ่ะมันไม่ค่อยดีเป็นคอเสพเป็นแล้วหายอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็ไอแบบตลอดเวลานอนก็จะมันเหมือนจะเคืองคอเสลดขึ้นทำให้หลับไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจังหวะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไปตะเวนดูที่ดินที่เขาใหญ่อยู่แล้วเราก็สังเกตว่าช่วงที่เราอยู่ที่นั่นน่ะเวลานอนน่ะเรานอนสบายขึ้นคือเราหายใจสบายแล้วเราก็นอนเหมือนหลับสนิทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็แบบว่าตัดสินใจซื้อร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าซื้อเป็นที่ดินค่ะแล้วก็แพลนจะปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะพยายามสร้างภายในปีนี้อาการป่วยที่แบบที่ทำอะไรพี่โบวี่อาการป่วยคือต้องบอกว่ามันทำให้ชีวิตมันดำเนินไปไม่สะดวกเพราะว่าอาการเคืองคอมันจะเป็นเหมือนเป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาพูดมาใช้เสียงเยอะนิดนึงมันยิ่งทำให้เหมือนแบบมันเจ็บคอแล้วก็มันอักเสบแล้วก็เวลานอนอ่ะเพราะว่าปัญหาหลักเลยมันทำให้นอนไม่สบายนอนกำลังจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขาเคืองคอพอกำลังจะหลับก็ตื่นขึ้นมาใหม่เขาเคืองคอทำให้นอนได้น้อยอะค่ะเหมือนสุขภาพเราแย่ใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วนิดนึงช่วงก่อนอ่ะจะเป็นหนักเลยค่ะพอคือเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ระมัดระวังตัวด้วยแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้อะไรเขาคิดว่าปีที่แล้วมาฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ระวังพอเป็นปุ๊บตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝุ่นแต่พอรักษาแล้วหายแล้วกลับมาเป็นใหม่แล้วก็หายแล้วก็เป็นใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่าเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะฝุ่นก็เลยหลังจากนั้นก็คือไปไหนมาไหนก็พยายามจะใส่มาสก์ปิดหน้าตลอดแม้กระทั่งที่กองละครนะคะพอคัดปุ๊บเราก็เอามาสก์มาใส่พอกำลังจะถ่ายเราก็ถอดออกค่ะก็เลยหนีไปเขาใหญ่ดีกว่าเนาะจริงๆต้องบอกว่าเขาใหญ่อ่ะก็มีนะเพียงแต่ว่าจุดที่มันมีระดับความมากน้อยมันแตกต่างกันแล้วที่โบซื้อบนเลือกธรรมชาติเลยเลือกที่แบบไม่ได้อยู่กับชุมชนที่มันวุ่นวายเลยเราจะอยู่ในโซนอยู่ใกล้ๆกับไมโอโซนนะคะจะเป็นโซนรีสอร์ทโซนอะไรตรงนั้นไปเลยค่ะกี่ไร่อะคะโบวี่ประมาณ9ไร่ค่ะแต่ว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าร่วมกันซื้อกับเพื่อนแล้วบ้านที่โบจะปลูกอ่ะมันก็หลังเล็กนิดเดียวตอนนี้ที่ดินก็เหลือค่ะก็แบ่งขายด้วย เพราะว่าที่ดินเหลือแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรคือโบปลูกบ้านกับเพื่อน3หลังค่ะเหลือก็แบ่งขายแปลงละ 650,000 ใครสนใจก็ไปดูใน IG โบได้อินบ็อกซ์มาได้คือก็ตอน9ไร่แต่ว่าขายไม่ได้ครับขายยังไม่หมดค่ะแบ่งขายไปอีกสักประมาณ8แปลงที่เหลือเก็บไว้ก่อนเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตมอเตอร์เวย์ใกล้เสร็จเราก็คิดว่าเฮ้ยเก็งกำไรเดี๋ยวยังไงราคาที่ดินมันต้องขึ้นอยู่แล้วค่ะกลายเป็นไม่เลือกซื้อเป็นบ้านแต่เลยจะได้ย้ายไปอยู่เลยตอนนี้ไม่งั้นกว่าจะสร้างเสร็จอีกอะไรเงี้ยคือคนเรื่องเยอะเรื่องที่อยู่อาศัยขนาดบ้านที่กรุงเทพของตัวเองคือยังสร้างมาตั้งหลายปีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเรามีความชอบในเรื่องของบ้านแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ชอบที่จะดูวัสดุเองก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแบบตามเราแล้วก็เลือกวัสดุตามเราเองมากกว่าแต่เป็นเจ้าแม่สังหาริมทรัพย์อีกคนนึงแล้วเนาะเจ้าแม่สังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็เริ่มแล้วนี่ไงเริ่มจากการแบ่งแปลงที่ดินขายอาจจะร่ำรวยก็ได้อย่าลืมมาซื้อกันนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศค่ะทำเป็นพูลวิลล่าสำหรับตากอากาศเล็กๆค่ะก็คงอยู่ถาวรไม่ได้เพราะว่าเราต้องยังทำงานที่นี่อยู่ค่ะคงแบบไปมาๆในวันที่ไปได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่คะบ้านตอนนี้จะทำแบบอยู่ให้สถาปนิกออกแบบแต่บ้านหลังเนี้ยจะต้องสร้างเสร็จภายในปีนี้เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากการสร้างบ้านที่กรุงเทพมาแล้วว่ามันหลายปีเราก็รู้แล้วว่าทำไมเพราะฉะนั้นหลังเนี้ยมันหลังเล็กด้วยไงมันหลังแค่ประมาณ100กว่าตารางเมตรมันเป็นพูลวิลล่าเล็กๆเองโบคิดว่ามันน่าจะเสร็จภายในปีนี้ลงทุนไปเยอะไหมคะกับบ้านหลังเนี้ยจ่ายไปแล้วหรือยังไม่ได้จ่ายคะกะว่าแบบเสร็จทั้งหลังน่าจะประมาณเท่าไหร่อะไรงบใช่ไหมคะงบที่ดินบวกบ้านเฉพาะตัดเฉพาะแปลงของโบที่ไม่ได้รวมที่ดินทั้งผืนใช่ไหมคะก็ไม่สูงมากนะคะน่าจะอยู่ภายใน5ล้านผู้เอาผู้เอาเรียกว่าเรามองในเรื่องของธุรกิจสนใจค่ะจริงๆชอบมากยิ่งมา
กับธุรกิจอสังหาเนี่ยพอยิ่งเรามาทําบ้านเองเนี่ยก็ยิ่งหลักอยากรู้เรื่องก็ยิ่งไปเรียนก็เรียนเยอะมากเลยก็คือก่อนหน้านี้จริงๆก็มีไปซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทปล่อยเช่านี่นั่นนู่นแล้วก็ทำนู่นนี่มาเรื่อยๆค่ะก็สนใจค่ะเรื่องสังหากับเพื่อนที่ด้วย30คนที่ไม่ใช่แฟนก็แล้วหรือว่าแหมเราเนี่ยนะก็มีหลากหลายแสดงว่าเขาคือหนึ่งในนั้นมันก็ยังไม่ได้ว่าเรียกว่าแฟนก็แบบว่าเออก็เป็นคนที่ก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเรียกเป็นคนพิเศษไหมก็คือช่วงนี้เราจะไม่ค่อยอัปเดตเรื่องความรักเท่าไหร่เนาะแบบว่าเราก็จะแบบว่าเดี๋ยวรักๆเลิกๆหลายรอบเนี่ยเราก็อายก็เลยแบบเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาพูดด้วยในแปลงอันนี้ก็คงไม่เลิกละมั้งก็อาจจะลำบากลำบากค่ะมันมีหลายคนเราก็เป็นเพื่อนหลายคนกันใหญ่ค่ะคนที่คุยได้คุยดังยังคุยเหรอคะก็อาจจะ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพาไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่รู้จักไหมเปลี่ยนประเด็นเลยว่าครอบครัวก็มีเจอบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลที่จะบอกกับแบบสื่อมวลชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ทางครอบครัวคือรู้ก็รับทราบก็คือแนะนำว่าเป็นก็แนะนำว่าแบบคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ใจในตัวเราเหมือนกันนะเขาถึงยอมร่วมหุ้นในแปลงพื้นที่นี้ด้วยเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเออมาลงเงินสิแต่ชื่อฉันรอเล่นเขาอยากมาเองเขาจริงๆเขามีทำแนวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นแนวปล่อยเช่าซื้อปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างตอนที่ไปตะเวนดูที่อะไรอย่างเงี้ยจนหลักๆระบบก็เป็นคนดูแหละแต่ว่าเขาก็มีชอบอ่ะก็คือเขาก็สนใจที่คือง่ายๆเขาก็เล็งเห็นว่าที่มีอนาคตราคาจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าตรงปากช่องเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางลงมอเตอร์เวย์แล้วต่อไปมันมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีลงก็ลงตรงนั้นคือซื้อเก็บไว้ลงทุนได้มันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วมันมีแต่ขึ้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเขามั่นใจในตัวเราก็จริงๆเขาก็มั่นใจในที่ดินด้วยอันนี้รอเวลามั่นใจถึงจะเปิดตัวใช่ไหมคะคนนี้คือรออีกสักพักนึงว่ามันจะไปในที่ทางไหนอะไรอย่างนี้เราขอสกู๊ปแป๊บนึงนะได้แชร์ที่เสิร์ฟก่อนก็เรียกเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เรียกว่าอะไรกันอยู่